สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอินฟินิตี้วายช่องสุคนรักวายก็ห่างหายไปประมาณเกือบ1สัปดาห์ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับเขาว่าห่างหายจริงสวัสดีเดือนเกิดของโก้เองนะจ๊ะก็คือเดือนตุลาคมบอกเลยว่าเป็นอีกปีที่ก็จะแก่ขึ้นนั่นเองเนาะสำหรับปีนี้นะก็จะอายุครบ17ปีสำหรับนี้นะก็จะมารีเทิร์นรีวิวใหม่ก็คือเป็นนิยายเรื่องนึงที่ก็รู้สึกว่าฟังไม่รู้เรื่องหรือรีวิวแล้วเรารู้สึกว่ามันเสียงดังเกินไปเพลงดังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะเอามารีวิวใหม่และมีหนังสือมาโชว์ให้ดูนั่นก็คือเรื่องเราคู่กันเรื่องนี้เลยก็ได้รีวิวไปประมาณเมื่อ2ปีที่แล้วหรือเปล่าหรือปีที่แล้วไม่ใช่น่าจะ2ปีที่แล้วแหละใช่ซึ่งก็ได้รีวิวเรื่องนี้ไปเมื่อ2ปีที่แล้วและก็พูดไม่รู้เรื่องก็ไปฟังคลิปเก่าตัวเองอะนะก็รู้สึกว่าก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วก็เพลงดังมากอะไรๆต่างๆก็คือไม่อำนวยเลยแล้วก็ไม่มีหนังสือมาโชว์ให้ทุกคนดูแต่กลับมาครั้งนี้ก็มีหนังสือมาโชว์ให้ทุกคนดูแล้วนั่นเองเนาะบอกเลยว่านักเขียนคนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่โด่งดังและกำลังเป็นที่รู้จักเพราะว่านิยายเรื่องพระเราคู่กันเนี่ยได้ถูกนำเอาไปเป็นซีรีส์ซึ่งถ่ายทอดหรือออกอากาศโดยช่อง GMM TV นั่นเองเนาะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้รู้จักกันแล้วแล้วก็อาจจะได้ตามอ่านอาจจะได้ตามเก็บอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยก็จะมารีวิวใหม่หรือให้ทำความรู้จักใหม่ๆอะไรเงี้ยมาป้ายยาอีกรอบนึงนั่นเองก็สำหรับนิยายเรื่องนี้เนี่ยเป็นนิยายแนวฟีลกู๊ดเนาะแนวฟีลกู๊ดคอมเมดี้แล้วก็เป็นแนวเกี่ยวกับดนตรีเล่าเรื่องผ่านเพลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขียนโดยคุณจิตติเรนเป็นนักเขียนในดวงใจอันดับหนึ่งของโก้ตลอดกาลตลอดไปบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยก็ได้ยินข่าวว่าพี่จิตติกำลังพักหรือกำลังอะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่โก้ก็จะส่งกำลังใจให้พี่จิตติว่าสู้ๆนะจ๊ะพี่จิตติก็คอยสนับสนุนแล้วก็คอยอ่านผลงานของพี่อยู่นะนิยายเรื่องนี้เนี่ยเป็นของสำนักพิมพ์ Everwise นั่นเองเนาะเป็นสำนักพิมพ์ใหญ่เลยเกี่ยวกับนิยายวายที่อยู่ในเครือแจ่มใสน่ะส่วนราคาที่ได้มาเนี่ยเขาจะอยู่ที่เล่มละ759บาทจำนวน2เล่มจบนั่นเองเนาะหลายคนอาจจะรู้ในเรื่องผ่านซีรีส์แล้วแต่วันนี้ก็จะมาพูดอะไรเพิ่มเติมหรือจะมาป้ายยาใหม่อีกรอบนึงนั่นเองเล่มของเขาเนี่ยแต่ละเล่มเนี่ยก็ไม่ได้หนาถึงขนาดที่แบบว่าโอ้หนาปึกเป็นตำราเลยขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีน่าจะเล่มละไม่เกิน500หน้าประมาณนี้หาซื้อได้ที่ร้าน B2SC8 แล้วก็ร้านในอินส่วนใครที่อยากจะช็อปออนไลน์เนี่ยไปช็อปออนไลน์ได้ที่ www.jamsai.com หมวด Everwise นั่นเองเนาะซึ่งใครที่เป็นสมาชิกของ www.jamsai เนี่ยก็จะได้ส่วนลดไปอีกประมาณ 10-15% ราคา759เนี่ยอาจจะเหลือประมาณ600หรือ700นิดอะไรอย่างเงี้ยไปตามอ่านตามซื้อกันได้เนาะจะมาพูดถึงเรื่องกันเองอย่างที่ทุกคนเคยทราบกันว่าในซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ทายทิพกรของเราเนี่ยได้ไปเรียนมหาลัยหนึ่งในภาคเหนือและได้ไปเจอกับสารวัตรซึ่งก่อนที่เขาจะไปเจอกับสารวัตรเนี่ยเขาก็ได้ไปเจอกับกรีนซึ่งกรีนเนี่ยได้มาสารภาพกับทายว่าตนเนี่ยกำลังแอบชอบหรือกำลังจะตามจีบทายนะอะไรอย่างเงี้ยในเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยทายตัดสินใจที่จะหาใครสักคนมากันกรีนออกจากตัวเองเพราะว่าเดิมทีของตัวเองเนี่ยไม่ได้ชอบผู้ชายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยก็จะดำเนินไปเรื่อยๆว่าทายเนี่ยได้ไปขอสารวัตรให้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสารวัตรก็เป็นคนที่แบบติดๆอาร์ตแล้วก็เป็นคนกวนตีนนิดนึงซึ่งหลังจากที่เขาได้ตกลงช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เทศกาลดนตรีหรือเหตุการณ์ที่เข้าชมรมอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่ทายเนี่ยได้ไปตกหลุมรักสาวคนหนึ่งนั่นเองเนาะแล้วซึ่งสารวัตรเนี่ยก็เข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ดีงามเกิดขึ้นนั่นเองเนาะส่วนเล่มที่2เนี่ยเขาจะเล่าถึงโมเมนต์ที่หลังจากที่ทายกับสารวัตรเนี่ยพบกันนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีโมเมนต์คอนเสิร์ตสครับแล้วก็โมเมนต์ย้อนอดีตว่าสารวัตรเนี่ยเจอทายได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกเลยว่า2เล่มเนี่ยครบรสครบเรื่องครบทุกอย่างจริงๆเหมาะแก่การตามอ่านแล้วก็เหมาะแก่การซื้อหนังสือมาเก็บอยู่บ้านเนื้อเรื่องเนี่ย
ก็จะเล่ามาแบบว่าไม่ได้ละเอียดเพราะว่าหลายๆคนอาจจะรู้เนื้อเรื่องจากซีรีส์อะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แค่จะมาเสริมเฉยๆว่ามันมีอะไรดีงามบ้างในนิยายอะไรเงี้ยสิ่งที่ดีงามในหนังสือนิยายหรือในรูปธรรมแบบรูปเล่มเนี่ยมันมีแตกต่างออกไปจากซีรีส์นั่นก็คือมันดีงามในเรื่องวจนภาษามันดีงามในเรื่องการใช้เหตุการณ์ต่างๆเป็นตัวสื่อออกมาให้เราแบบว่าให้เราอินไปกับตัวหนังสือที่เราอ่านเข้าไปอะไรเงี้ยซึ่งเราที่กำลังอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราก็จะค่อยๆซึมซับหนังสือค่อยๆซึมซับคาแรคเตอร์ตัวละครไปจนหลงรักมันอ่ะใช่มันจะแตกต่างจากซีรีส์มากๆเลยในเวอร์ชันนิยายอ่ะนะเพราะว่ามันจะมีฉากพิเศษฉากที่ถูกตัดออกฉากที่ทุกคนแบบว่าอยากจะเห็นอยากจะรู้อยากจะไปสอดเนมเขาว่าแบบว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงสองคนนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งกลุ่มเพื่อนทายกลุ่มเพื่อนสารวัตรเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงมีทุกอย่างในเล่มนี้มันมีอะไรที่แตกต่างออกไปมากๆนั่นเองเนาะก็อยากจะมาบอกทุกคนเพราะว่าก็รู้สึกว่าหลังจากที่ซีรีส์จบเนี่ยทุกคนก็จะแบบว่าตามอ่านกันใช่ไหมตามหาตามเป็นหนังสืออะไรเงี้ยก็มาเพิ่มเติมให้ทุกคนได้รู้ว่าหนังสือเนี่ยมันดีมากๆซึ่งก็อยากจะมาเสริมว่าไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือเป็นแบบนิยายเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยมันมีดีในแบบของมันใช่มันดีก็บอกเลยว่าถ้าทุกคนได้ซื้อไปอ่านเนี่ยไม่ต่ำกว่า2รอบอะที่ทุกคนจะอ่านซ้ำอะประมาณนั้นก็โดยรวมๆที่ก็จะมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นั่นเองเนาะสำหรับข้อมูลเนี่ยก็จะย้ำให้อีกรอบนึงว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คือเรื่องเพราะเราคู่กันเขียนโดยคุณจิตติเรนเป็นของสำนักพิมพ์เอเวอร์ไวในเครือแจ่มใสเนาะราคาก็อยู่ที่เซตละหรือคู่ละ759บาทหาซื้อได้ที่ร้าน B2S C1 แล้วก็ Nine In ส่วนใครที่อยากจะช็อปออนไลน์เนี่ยหาช็อปได้ที่ www.jamsai.com หมวด Everwhy แล้วก็ใครที่เป็นสมาชิกของเว็บจำใสเนี่ยก็จะได้ส่วนลดถึง 10-15% ไปอีกจำใสไปอีกสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งให้ก็ด้วยไม่งั้นจะพลาดคลิปใหม่ๆนี่เองเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าอย่าลืมไปตามอ่านตามหาตามอะไรกันนะเพราะว่ามันดีงามมากๆมันไม่ได้ต่างจากซีรีส์และมันดีคนละแบบกันไปแล้ว